จังหวะโบ๊ะบะเมื่อน้องไบรท์อยากเป็นผู้กองไบรท์งานนี้เจอถามมีตั๋วยังวันที่9มิถุนายน2566รายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีการโทรศัพท์สัมภาษณ์นายรังสิมันต์โรมว่าที่ส.ส.พรรคก้าวไกลเกี่ยวกับประเด็นร้อนตั๋วช้างทางลัดเลื่อนขั้นในวงการตำรวจโดยสามารถใช้วุฒิการศึกษาเฉพาะทางได้เช่นนิเทศศาสตร์เพราะในหน่วยงานขาดแคลนเป็นต้นนายรังสิมันต์กล่าวในตอนหนึ่งของรายการว่าถ้าเราได้คนจบนิเทศผมจบให้ได้อยากได้คนร้องเพลงผมจบให้ได้แต่บางคนเขาไม่มีโอกาสเขาก็เป็นชั้นประทวนต่อไปทำได้ดีแค่ไหนก็ไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นธรรมกับคนที่อยากมาเป็นตำรวจจริงๆส่วนในตอนนี้มี3กลุ่มที่จะได้รับหลักสูตรกอศได้คือ 1. กลุ่มที่เป็นทายาทพ่อแม่เป็นตำรวจสอบได้เรียนมา 2. กลุ่มวิชาชีพคุณวุฒิต่างๆที่อาจขาดแคลน 3. กลุ่มนามสกุลดังขาดแคลนความเห็นตนนั้น2กลุ่มแรกไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่3คือเป็นปัญหาทำให้ตำรวจชั้นผู้น้อยน้อยเนื้อต่ำใจและในตอนนี้ตนได้ตรวจสอบเรื่องนี้10ปีย้อนหลังพบบางชื่อที่น่าสนใจทั้งนี้ค่ะในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นายรังสิมันต์นายสรยุทธ สุทัศนจินดาก็ถามว่าอย่างกรณีงานประชาสัมพันธ์คิดว่าควรได้รับสิทธิพิเศษเป็นตำรวจไหมน้องไบรท์เขาสนใจอยากจะเป็นผู้กองไบรท์ผมสมมุตินายรังสิมันต์ถามกลับว่าต้องถามว่าพี่ไบรท์มีตั๋วยังครับซึ่งไรเองก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าตายแล้วคุณโรมโยนเอาแบบนี้เลยส่วนทางนายรังสิมันต์ก็ตอบกลับไปว่าถ้าดูจากที่ผ่านมาถ้ามีตั๋วก็สามารถไปเป็นผู้กองไรได้โดยน้องไรค่ะฟังคำตอบแบบนี้ก็หัวเราะลั่นอีกครั้งส่วนนายสรยุทธ์กล่าวกับน้องไรว่าพูดกันทางนี้คงไม่ได้โอกาสเป็นแล้วอยู่เป็นผู้ประกาศข่าวกับพี่นี่แหละทางนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์แซวน้องไรเรื่องนี้ว่าไม่มีตั๋วมีแต่โตเจอแซวแบบนี้เข้าไปนายสรยุทธ์ถึงขั้นเลิกๆบอกว่านี่เราเป็นรายการข่าวนะน้องเราอย่าพูดเล่นอะไรแบบนี้สิและน้องไบรท์ค่ะก็ได้พูดว่าน้องไบรท์ไม่มีตั๋วนะคะมีแต่พี่โตค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ